ศัตรูก็อยู่ตั้งชั้น5ไม่บอกกันก่อนฮัลโหลยังไม่มาหรอกเหนื่อยอันดับ1ได้ข่าวว่าตื่นอันดับ1เรื่องเม็ดเรื่องอะไรก็แล้วแต่เรื่องเม็ดเรื่องชลวนนี่คืออันดับ1วุ่นวายมากเลยเทะไม่ได้เนื้อไม่ได้อะไรเลยปกติเขาเป็นเพื่อนไหนนี่ปะไดโนเสาร์คือเขาอยู่มายุคนั้นเออเขาอยู่มานานแล้วพวกล่าสัตว์ด้วยหมาเออพวกหอกอะไรอย่างเงี้ยแล้วเหมอป้าตือก็เป็นคนปั้นพีระมิดด้วยซ้ำ คือเขาอยู่มานานอะมาในไทยเนี่ยป้าตือสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วมาทำไมบ่อยๆสวัสดีครับยูรู้เปล่าว่าวันนี้เราอยู่กับซุปเปอร์สตาร์ระดับประเทศนะทั้งสองคนนี้ใช่ครับสวัสดีครับผมเบิร์ตธงชัยครับเสียงแม่แต่แต่โซดาครับสวัสดีครับคุณป๋องพะเนียวปัดปัดฉันไปแล้วไปไอ้โดนจับอีปิงปองอุ้มไอมาถึงคือไอก็ไปไอเตรียมชุดพร้อมจะไปแบบว่าเปียกแล้วไอของทุกอย่างในร่างพร้อมทิ้งเสื้อผ้าพร้อมทิ้งกางเกงพร้อมทิ้งหมวกพร้อมทิ้งทุกอย่างพร้อมทิ้งไปถึงปั๊บอีปิงปองระหว่างถ่ายรูปอยู่มันก็ยืนถ่ายกันมีอีฟอร์ดอีนิวแล้วก็มีเอแคร์อยู่ระหว่างถ่ายอยู่ฉันก็มองไปเห็นไกลๆแล้วนี่ค่ะอยู่ในสระกูก็สระต้องมีอะไรกับกูสักอย่างแล้วล่ะเสร็จระหว่างถ่ายรูปหน้าแบ็คดรอปอยู่มันบอกว่าปฏิบัติการใครบอกอีนี่อ๋อเหรอแล้วไงต่อพี่ปิงปองเข้ามาชาร์จลวกแล้วอุ้มกูไปนี่คือวางแผนแล้วเหรอวางแผนแล้วแล้วก็จับกูโยนลงไปในบ่อน้ำไปเลยและฟังรูปที่ออกมาคือหนูกอดกับลูกสาวกอดฉันแล้วกระดูกหักคนโทรมา4ครั้งกระดูกใครหักคือจริงๆอ่ะเขาเอารูปที่หนูกอดกับป้าตือแล้วก็เอาเอ็กซเรย์ปอมมาใส่แล้วเสร็จแล้วคนโทรมาแคนเซิล4งานว่าวันนี้ป้าหลังหักอ๋อเหรอก็โทรกระดูกหักไม่ได้หักธรรมดามันหักหัก2ท่อนหมดลูกใครวางแผนใครเป็นคนที่ยายฝนเดินมาบอกว่ามึงถ้าไม่ทำอะไรอย่าตื้อเขาหนีกลับนะแล้วเมื่อกี้เขาบอกว่าเขาเตรียมของมาพร้อมเปียกแต่วันนั้นเขาไม่เหมือนไม่พร้อมเปียกแม่เขามีกำไรมีอะไรเป็น10อย่างเลยอ่ะมันพร้อมหนีอ่ะหนูเลยบอกว่ากำไรเขาเปียกคงมีตังค์อ่ะไม่เป็นไรหรอกก็โยนลงน้ำไปเลยทุกคนปฏิบัติการนะเดินพร้อมกันนะอุ้มเลยอุ้มเลยอุ้มเลยก็เลยอุ้มเลย Make or Not ฟังเรื่องเล่าจากดารารับเชิญ3เรื่องทายให้ถูกว่าเรื่องจริงหรือเฟกใครทายผิดมากที่สุดโดนทำโทษเรื่องที่1คุณเอิร์ธชาลิสาเคยโดนโจรขึ้นบ้านแต่สุดท้ายโจรโดนโกงจริงหรอนะจริงหรอเป็นอะไรกันวะไหนเล่าสิคะคือเล่าสิเรื่องเนี่ยมันเกิดตอนที่สมัยหนูยังเด็กอยู่เด็กอยู่บ้านตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วตอนนี้28ค่ะ28แล้วตอนนั้นประมาณ10กว่า90 11ประมาณนี้90หนูเกิดใหม่อีกรอบไงตอนนี้รอเล่นคือบ้านหนูเนี่ยเป็นบ้านต่างจังหวัดก็จะนอนรวมกันเนาะเพราะลูกยังเด็กอยู่หนูมีพี่น้องอีก2คนแล้วก็พ่อแม่นอนห้องเดียวกันทีเนี้ยมันก็มืดละต่างจังหวัดจะมืดเร็ว2ทุ่มนี่มืดจะตื่นละกำลังจะเข้านอน3ทุ่มเริ่มหาวละได้ยินเสียงก็ก็เก๊กๆหน้าบ้านเดี๋ยวในบ้านปิดไฟอะไรหมดยังกำลังจะขึ้นไปนอนเดี๋ยวขอโทษนะขอโทษนะยินนี้มาทำไมรอเรื่องเขาสิเขาเล่าที่ละครแอคชั่นช่วยเพื่อนได้โอเคนะแอคชั่นได้ไหมแอคชั่นได้ไหมช่วยเสริมเพื่อนได้ไหมได้ได้ไหมช่วยบิวให้มันได้โอ้โหว้าวมาสเต็มจังเลยเรื่องมันยังไม่ไปไหนเลยมันยังไม่มีเนื้อเลยมันยังไม่ได้ไปไหนต้องแอคชั่นช่วยเพื่อนสิอะไรอะไรมาคือถ้าบูพอเริ่มจะเข้านอนเด็กๆแล้วกินอนหรอเออฉันนอนไม่น่าจะหลับเออไงก็เริ่มจะหลับเด็กก็เริ่มหลับทีนี้มีเสียงกุ๊กกักพวกเฮ้ยอุ้ยแม่กุ๊กกักอันนี้ไม่ธรรมดาแล้วนะเรื่องนี้กุ๊กกักเลยนะเออดีขึ้นไหมเป็นอะไรกันนะหนูยังตื่นเต้นด้วยอะไรตอนนี้เป็นอะไรกันยังไงต่อแล้วนี่ปุ๊บ
ทีนี้พ่อหนูเป็นผู้ใหญ่บ้านต่างจังหวัดเขาก็จะมีคลิปยศใหญ่ใหญ่ยศใหญ่เลยวายวายวายยศเลยท่านผู้ใหญ่บ้านพ่อหนูก็จะมีปืนทีนี้ปุ๊บปืนใหญ่ปะอย่าไม่น่าจะใหญ่อยู่นี่เขาพูดอะไรก็ไม่ต้องคอยตามตลอดก็ได้นะก็ปล่อยให้เขาบ้าไปเองก็ได้ส่วนเรื่องของรายการรายการไม่พอใจไม่ค่ะเป็นรายการร่วมค่ะเออหรอคือไม่มีการโกงค่ะเชื่อฝั่งนี้บ้างดีกว่าเออตั้งฝั่งนี้เฉยให้เขาเป็นบ้าไปคนเดียวกันถ้าคุยกันอยู่จะลืมเรื่องทีนี้ปุ๊บพ่อบอกแม่ว่าแบบว่าเออเนี่ยให้ดูลูกพวกหนูก็ตื่นแล้วสามคนแม่เกิดอะไรขึ้นทีนี้ปุ๊บแม่ก็บอกว่าอุ้ยตอนเนี้ยโจรขึ้นบ้านให้อยู่กันเงียบๆก่อนอ่ะพ่อก็ไปสรุปปุ๊บพ่อให้แม่โทรแจ้งตำรวจโทรแจ้งปุ๊บตำรวจมาทันมาจับเขาก็ยังไขไม่ได้นะมาจับทีนี้ก็จับไปทีนี้โจน่ะปั่นจักรยานมาทีนี้ปุ๊บพ่อหนูก็เลยบอกตำรวจว่าโอเคจับไปได้แต่ว่าจักรยานอ่ะยืมมาให้ลูกขี่ก่อนเอ้าสองสามวันค่อยมาเอาเอ้าหมิ่นโทรที่บ้านลูกเยอะหมายถึงพ่อคือพ่อบอกตำรวจยืมจักรยานแล้วตำรวจก็ทิ้งจักรยานแล้วก็บอกว่าให้ยืมแล้วสรุปจักรยานเป็นของใครเองของโจรของโจรของโจรที่ขับมาจะมาจะป้นเหล่าจบหรือยังจบแล้วจบแล้วหรอหนูก็มีจักรยานขับไปหลายวันเลยเล่นตื่นเต้นมากเลยคือจริงๆฟังแล้วจับใจความไม่ได้เลยตั้งแต่ทำรายการ Fake or Not มานะคะเอิร์กเป็นคนแรกและคนเดียวที่เวลาเล่าเรื่องเนี่ยไม่มีอะไรเลยใครเป็นคนเขียนเรื่องนี้โน่นนั่งอยู่ตรงโน่นเรื่องนี้ทำให้ฉันสับสนถ้าไม่ใช่เอิร์กชาลิสาเล่านี่นะฉันจะไม่รู้เรื่องเลยว่าตอนนี้ก็ยังไม่รู้เรื่องนะเรื่องนี้เป็นเรื่องเฟกอ๋อเขาเล่นเป็นใครแม่ตื่นเล่นคนเดียวเหรออ่ะนัดจะว่าเรื่องเฟกเดี๋ยวนะไอคิดว่าเรื่องมันไม่มีอะไรเลยจนมันต้องเป็นเรื่องจริงไอคิดว่าไม่มีอะไรเลยคือมันไม่ต้องตื่นเต้นทุกวันหรอกมันไม่มีใครวิ่งไล่ลูกปืนทุกวันนะคะคือต้องขอสนิทเห็นใจนะว่าชีวิตชาวบ้านก็เรื่องราวสบายสบายบ้างก็ได้ไม่ต้องตื่นเต้นมากไม่ต้องหวือหวาเรื่องที่หนูเล่าไปเมื่อกี้ที่น่าตื่นเต้นสุดระทึกขวัญเป็นเรื่องหนูคิดว่าเป็นเรื่องจริงค่ะเพราะว่าหนูก็ติดตามพี่เอิร์กมาพอสมควรค่ะแบบว่าพี่เอิร์กเขามีชีวิตหรือแบบเรื่องเล่าตอนเด็กเยอะเหมือนกันค่ะคิดว่าไม่น่าจะใช่เรื่องจริงเพราะน่าจะแต่งเรื่องผมว่าเรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่องเฟคครับเป็นเรื่องจริงก็บอกแล้วครับกูสามอ่ะเราก็จะไปคิดแทนก็มีแม่ตอนเด็กมันสามารถกลายเป็นปมในใจเลยนะไม่ไปจงขึ้นบ้านแล้วเขาตายขึ้นมาล่ะแม่ไม่กลัวหรอจงขึ้นบ้านแต่ตอนนั้นก็น่าจะกลัวจริงๆแหละเพราะอายุประมาณ90ขวบอ่ะเรื่องที่สองคุณเอกแคร์พร้อมจะพูดอย่างพร้อมค่ะแต่เรื่องอะไรหรอครับจัดงานวันเกิดสุดมันจนต้องเรียกรถพยาบาลก็ป้าเล่าไปแล้วว่าก็จะเล่าเรื่องป้าเลยไงป้าเล่าไปแล้ววันก่อนฉันไปโดนไปไอ้โดนจับอีปิงปองอุ้มไออีปิงปองเข้ามาชาร์จรวบแล้วอุ้มกูไปนี่คือวางแผนแล้วเหรอวางแผนแล้วก็จับกูโยนลงไปในบ่อน้ำรูปที่ออกมาหนูกอดกับลูกสาวกอดฉันแล้วกระดูกหักเรื่องนี้เอาอย่างนี้ดีกว่าปล่อยไปดีกว่าเพราะป้าคนที่เล่าพันของเขาไปแล้วเปลี่ยนเรื่องเหรออีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องของเพื่อนสาวเปลี่ยนเรื่องเลยเปลี่ยนเรื่องเลยไม่ต้องสนุกว่าเรื่องนี้คือเฟกหรอนะเฟกอ้าวเหรออ้าวเงินฉันอะไรที่ป้าตื่นเล่าก็ป้าตื่นก็เฟกด้วยจบขอยายตื่นคนเดียวเลยค่ะคือเล่าหมดเลยอันนี้คือสิ่งที่ฉันต้องจะเล่าอยู่แล้วไงแล้วคือป้าตื่นเล่าไปหมดแล้วอะทำไงล่ะก็ต้องคิดเรื่องกระทันหันนึกในหัวประมวลผลเลยว่าจะเอาเรื่องใหม่มาเป็นเรื่องไหนดีป้าตื่นเท่ากับเด็กสามขวบคือเด็กเกินไม่เลิศคือร่วมงานกันยากแบบนี้อีกเรื่องหนึ่งนี่มาเพื่อนสาวนะเป็นคนที่แบบว่าชอบนัดเจอผู้ชายเพื่อนสาวอีกี้มันเป็นสกอยเป็นกับผู้บอยอีกี้มันเป็นสกอยมันชอบนัดผู้ชายมากในแอปแล้วก็เทสของเขาเนี่ยคือต้องเป็นฝรั่งเขาเป็นผู้หญิงจริงเป็นผู้หญิงจริงมีโอเคแล้วว้าวแต่นะผู้หญิงไม่แล้วผู้หญิงจะเป็นอะไรคะเป็นผู้ชายไงผู้ไม่มีไม่มี
มีแกมีงูนะแกมีงูต่อไงเขาชอบชายต่างชาติมากเออทีนี้แหละไปเจอฝอยอยู่คนหนึ่งอุ้ยเทสเลยตรงสเปคเลยเป็นผู้ชายมีคราวผิวขาวซิกแพคตัวสูงมาก190เลยแล้วก็งูใหญ่มากตรงเทสเพื่อนสาวเพื่อนสาวก็เริ่มคุยเริ่มสนทนากันทีนี้เนี่ยก็เริ่มถามว่าคุณมาจากไหนอะไรยังไงเพื่อนสาวก็บอกว่าเป็นคนไทย Where you come from I'm Thai เพื่อนบอกว่าโกหกจะโกหกทำไมอีผู้ชายบอกผู้ชายบอกโกหกทำไมอีเพื่อนสาวก็งงว่ากูเป็นคนไทยกูพูดว่ากูเป็นคนอะไรแล้วเพื่อนหน้าตาเป็นยังไงพูดมาสวยมากเหมือนภาพวาดผิวขาวอมชมพูข้อมือข้อตีนเล็กเอว22ใส่รองเท้าเบอร์1เท้าเล็กมากนะมึงอันนั้นมันคือมาจิ้มฟันแล้วล่ะมึงมาจิ้มฟันแล้วล่ะคือเป็นคนสวยมากผู้ชายก็เลยต้องถามว่าปกติคุณใช้ภาษาอะไรอีเพื่อนก็ภาษาไทยอีผู้ชายก็บอกว่าโกหกเอ้าก็กูพูดไทยอ่ะอันนี้คือเขาคุยกันโทรศัพท์หรือ message line แมสเขาเท็กซ์คุยกันแล้ว line เป็นภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษอันนี้คือแปลให้เราไงเออซีปุ๊บเพื่อสาวก็เริ่มงงว่าเอาแล้วกูต้องเป็นคนอะไรหรอเขาถึงจะพอใจอ่ะต้องเป็นคนจากประเทศไหนหรออะไรอย่างเงี้ยเพื่อสาวเลยถามว่าทำไมฉันเป็นคนไทยไม่ได้หรอว้าเขาก็เลยบอกว่าเพื่อนบอกว่าก็ฉันรู้จักธงที่เธอปักในหน้าโปรไฟล์เธอธงเป็นธงสีลุ้งเหรอคือในแอปอ่ะมันจะใส่คำอธิบายตัวเองนะเออมันใส่ไบโอได้ในแอปนะในทินเดอร์หรอในทินเดอร์มันจะมีการปักธงปักอะไรกันเพื่อบอกว่าก็ฉันรู้จักธงเธอไม่น่าจะเป็นคนไทยอีเพื่อนบอกว่าอะไรอ่ะไม่เข้าใจยังไงก็เลยไปนั่งดูไบโอตัวเองที่ตัวเองตั้งไว้เป็นชื่อและต่อด้วยธง LGBTQ สีลุงธงทรานธงทรานสีชมพูเออธงทรานชมพูฟ้าจะรู้ได้ไงอ่ะหลอกแกเหรอไม่ใช่หนูเขาก็คือเพื่อนเฉลยนะเพื่อนแอปเพื่อนไม่ใช่กัญชนีเพื่อนเป็นกระเทยและแอปนีแล้วก็เลยปักแต่ว่าซื้อสัตว์ด้วยการปักธงทรานเอาไว้ชมพูฟ้าแต่ผู้ชายคิดว่าเป็นธงประเทศก็เลยไม่เชื่อไปว่าก็นะผู้ชายเป็นผู้ว่าคือมึงไม่อัปเดตธงในโลกนี้เลยเหรอเอ้าแล้วผู้ชายก็ไม่เชื่อผู้ชายก็เลยไม่เชื่อว่าเป็นคนไทยไม่เชื่อแต่ผู้ชายจับโป๊ะได้ไหมว่าคือผู้ชายยังจับโป๊ะไม่ได้ว่าเป็นทรานแต่ผู้ชายกำลังสงสัยตลอดไปว่าสรุปมึงเป็นคนประเทศอะไรจากธงเนี้ยแล้วเขาคู่นี้เขาได้คุยกันต่อไหมก็ไม่ได้คุยกันต่อไม่แล้วคือที่หนักกว่านั้นคือเพื่อนสาวก็คิดว่าที่ผู้ชายบอกว่าไม่เชื่อเป็นคนไทยอ่ะนึกว่าตัวเองสวยมันลุกนึกว่าแบบว่าอุ๊ยฉันไม่เหมือนคนไทยขนาดนั้นเลยหรอลูกครึ่งตื่นมาเพื่อนสาวโพสเลยว่าฉันเป็นลูกครึ่งแล้วแบบคุยอวดเลยอวดเลยว่าฉันเหมือนลูกครึ่งเรื่องที่เพื่อนคุณเอแคร์เจอผู้ชายไม่เชื่อว่าเป็นคนไทยคนไทยเป็นเรื่องเฟกออนัทฉันว่ามีคนเชื่อแน่เลยอ่ะอุ๊ยเขาเชื่อกันหมดเลยไม่ไอเชื่อว่าในโลกใบนี้เนี่ยมีผู้ชายที่โง่อย่างนั้นจริงๆและไอก็เชื่อว่าผู้ชายโง่แบบนั้นเนี่ยคงจะมีจริงเหมือนกันเพราะว่าเขาเป็นเอเลี่ยนสายพันธุ์พิเศษที่เป็นสายพันธุ์แบบว่าไฮบริดตัวผมเองผมยังไม่รู้เลยว่าธงแบบเป็นสีลุงๆนั้นเป็นของ LGBT อ่ะผมว่าเรื่องนี้เรื่องจริงแน่นอนครับค่ะคิดว่าเป็นเรื่องจริงแล้วก็คิดว่าเขาเล่าว่าแบบเป็นเรื่องของเพื่อนแต่หนูคิดว่าไม่น่าใช่เรื่องของเพื่อนน่าจะเป็นเรื่องของพี่ไอ้แข็งจริงเลยคิดว่าเป็นเรื่องจริงค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงค่ะเก่งมากป้าก็ประตูโดนอันสุดท้ายอ่ะมีต้องทายแล้วพวกเกชนะ2แล้วก็แต่อันสุดท้ายถ้าเกิดอยู่แพ้ไอ้ก็2เท่าก็เท่ากันต้นเป่ายิงฉุบจ้ะอันนี้ข้อสุดท้ายมีคะแนน 300,000 คะแนนใช่อย่างคุณแพ้เรื่องที่3นี่ล่ะสนิทกับเพื่อนมากเพื่อนป่วยฉันจะต้องป่วยด้วยเหมือนกันอันนี้พูดถึงใครคนนี้เรื่องของใครก่อนรวมกันรวมในเรื่องรวมกัน2คนนี่คือเวลาป่วยคู่มันเป็นเรื่องที่ว่าถ้าเราแบบเป็นเพื่อนกันเนี่ยถ้าสนิทกันจริงคือมันก็ต้องป่วยไปพร้อมกันตัวอย่างเช่นก็ลืมไปแล้วคือมันจะมีช่วงที่โควิดเขาฮิตมากนิยมเป็นกันทุกคนต้องเป็น ทีเนี้ยเพื่อนสนิทในแก๊งของที่เป็นออกเที่ยวด้วยกันจะมี3คน มีหนูไอ้แขกแล้วก็ยายฝุกแพรแว่เด็กคนหนึ่ง
ยายฟุกเจอก่อนว่าเป็นโควิดเป็นแบบว่าพระโคแยงแล้วเจอพระโคอ่ะทีปุ๊บยายฟุกเก็บตัวนี่ก็โทรหาการประชุมสั่งทุกวันนะตรวจสิทุกคนต้องตรวจตัวก่อนจะเจอให้บังคับให้หนูกับแขกแยงอยู่งั้นเพื่อให้ได้เจอเพื่อให้เป็นพร้อมกันจะได้เข้าแอดมิดพร้อมกันปุ๊บต่อมาไอ้แขกเป็นต่อสองคนนี้เป็นแล้วนะแทนที่ว่ามันจะไปโรงพยาบาลกันก่อนเพราะว่าไม่รู้ว่าหนูจะเป็นเมื่อไหร่เผื่อหนูอาจจะไม่เป็นใช่รอ okay. คือไม่รู้จะตายก่อนได้เจอหมอไหมอ่ะคือรอแล้วทำไมไม่แลกของเลยแล้วเราคือหนูก็ไม่เชื่อหนูก็บอกว่าเย้เพื่อนหนูชอบฟุกเนาะคอโยกันเย้ฟุกแกเปรี้ยวชอบไม่เป็นหรอกหนูเอาแย่แล้วก็แย่เล่นๆปุ๊บปึ้งสองขีดมันขึ้นสองขีดปุ๊บหนูก็ยังไม่คืนแกจะบอกแล้วว่าฉันไม่ได้เป็นแกเป็นคนเดียวกันก็ไปโรงพยาบาลสิมารอเลยฉันเขาไปสองคนปุ๊บพี่ดีกุ๊บตกที่หนูบังคับให้หนูซื้อหนูก็ซื้อมาเลยแบบ5อัน10อันเออแย่อยู่มันก็มันไม่เป็นอ่ะป้าถูกแดงอย่าบอกว่าเอาปากกาแดงมาเขียนให้เป็น2ขีดป้ากระดักทางเจอไม่หลังจากนั้นหนูก็เฉลยกับเพื่อนว่าเออแกมันขึ้นว่ะเยฟุกเราไปหาโรงพยาบาลอยู่กันทีนี้แหละโจทย์หลักคือเขาแหละอีนี่มันจะไม่เป็นได้ยังไงก็ต้องเป็นด้วยกันสิก็ไปมาด้วยกันให้เขาซื้อ5หรือ10อันมันเยอะมากอ่ะหนูก็นั่งจ้องอยู่อย่างเงี้ยแย่งอีกเดี๋ยวก็อยากแล้วผลมันออกมาแล้วนะใช่ผลมันออกมาแล้วนะมันไม่มีอะไรเลยคือมันมีแค่เส้นเดียวดูดีๆเปิดไฟต้องหายเจอคือแค่เสี้ยวยังไงมึงต้องเป็นยังไงจริงๆแค่แบบเสี้ยวหนึ่งถ้ามันมีขนเลยเด้งเรื่องจะขอสารภาพทำไมปวดขี้ปวดขี้ปวดขี้ก็โมดันเล่นก็โมดันซื้อแล้วนี่หัวมันกำลังคิดเรื่องมาทันเนี่ยแล้วอยากให้แท็กตรงนี้เลยกีซาเรนที่ก่อนแล้วปวดที่หรอแล้วไงต่อแล้วไงต่อนี่ให้พี่นี่ให้พี่แล้วไงต่อตอบเร็วๆแล้วเร็วๆที่ผมเล่าออกที่ผมออกมาแล้วพี่เราจะสาทีนี้เนี่ยก็เลยบอกว่าพี่เอิร์กฉันว่าแกต้องเป็นไอ้เอิร์กบอกว่าตัวอันที่3แล้วก็เห็นกระตาไม่เป็นหนูก็เลยทำงานอะไรรู้ไหมแม่โทรหาโรงพยาบาลแล้วคู่สวัสดีค่ะโรงพยาบาลมีหนูฟุกแล้วก็เอิร์กค่ะคือพูดชื่อหนูส่งชื่อหนูไปเลยแล้วก็หนูก็วางสายโรงพยาบาลกูพูดไปแล้วมึงต้องเป็นเรียกว่าแล้วทำยังไงสักอะไรฉันไม่เป็นนั่นหรือว่าคือไปด้วยกัน3คนไปแอดมิดก็ไปไปก่อนเลยไปไปก่อนแต่มันก็ต้องมีเชื้อแล้วเพราะอยู่ด้วยกันทุกวันแรกก็คือต้องไป3คนแล้วชิคก็ไปทางที่แบบว่ายังไม่รู้อ่ะแต่ไปกับเพื่อนเลยแต่ตอนนี้ปล่อยกูไปชี้ไม่เดี๋ยวไอ้ต้องรีบไปไอ้นี่ไอ้หมดพี่ไอ้นี่ไอ้เยอะแล้วแล้วไงว่าพอไปอยู่ด้วยกันอ่ะเราได้แอดมิดห้องเดียวกันแม่มันเป็นโรงแรมตอนนั้นอ่ะก็จะเป็นอยู่ด้วยกันด้วยอ่ะอยู่3คนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะโฮสทิเทลตอนนั้นอยู่จนแบบว่าโมโหกันจะตกกันเองแบบมันคือมันสนิทกันมากจนแบบไม่เหม็นขี้หน้า14วันน่ะแม่มันนานมากตอนนั้นน่ะไม่รู้สรุปเป็นมั้ยเป็นคือแบบเหมือนแบบร่างกายแข็งแรงมันเพาะเชื้อนานแล้วคือมันเป็นป่วยแบบใหม่มากคือคนอื่นเขาเครียดน้องกินข้าวที่เขาเตรียมให้พวกหนูแม่ฟ้านะเช้ากลางวันเย็นแก๊ปวิ่งหนูอันน่ะในห้องหนูเดินเข้ามามีแต่ของกินเป็นทางเลยไม่แล้วหนูเช็คข่าวทุกวันคนนู้นเสียชีวิตคนนี้กินไม่ได้อาการทรมานในขณะที่หนูทำอะไรไม่ได้เปิดแอร์16เปิดแอร์16องศาตื่นขอบอกว่าขอเตียงเสริมเตียงเสริมเอาแล้วรู้ไหมเอาเตียงเสริมขึ้นปุ๊บเอาอาหารวางบนโต๊ะจีนเป็นโต๊ะจีนพิซซ่าซุกกี้กะเพราทุกอย่างแล้วห้องหนูมีปัญหาอยู่ห้องเดียวพี่คะตู้เย็นพังพี่คะอ่างใช้ไม่ได้พี่คะสูดเสียบที่เนี่ยผมแล้วไฟลุกจุ่มแตกพยาบาลก็งงแล้วยังเสียบแล้วเดี๋ยวคุณคนไข้หนีผมเหรอคะใช่ค่ะพี่แล้วไฟมันก็ลุกออกมาเออผมก็ต้องมาต้องใส่ชุดไอ้นี่แม่ชุดอะไรนะเอเลียนเอเลียนเอเลียนเข้ามาให้ถ่ายไปนั่งไปนั่งไปนั่งเดี๋ยวยูไปไม่ไอ้ไปขี้ละไอ้ไม่ขี้ละไม่ต้องทายก่อนนะข้ามไปนะข้ามไปนะจริงๆนะจับไว้จับไว้จับเรื่องที่แบบว่าอะไรนะสนิทกันมากคนป่วยคนก็ต้องป่วยป่วยกันหมดทุกคนบอกว่าสนิทกับเพื่อนมากพูดเบาๆดีกว่าเดี๋ยวขี้เล็กจะมึงอะไรค่ะเรื่องอีสานเฟคออนอตสนิทกับเพื่อนมากเพื่อนป่วยฉันก็ต้องป่วยด้วยเหมือนกันเป็นเรื่องเฟคออนอตเอาเรื่องนี้เป็นเรื่องเ
คิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงค่ะเพราะว่าหนูติดตามแก๊งเขาอยู่แล้วคิดว่าเวลาไปเที่ยวไหนเนี่ยเขาไปด้วยกันถ้าป่วยหรือว่าเป็นโควิดอะไรเงี้ยก็น่าจะไปด้วยกันพักด้วยกันกักตัวด้วยกันคิดว่าเป็นเรื่องจริงค่ะคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงนะครับเพราะว่ากลุ่มนี้เขาสนิทกันมากครับเพราะผมก็ติดตามอยู่เหมือนกันจริงเอามาเร็วเอามาจะให้กินอะไรเอามาอะไรอ่ะมันเอาแซ่บจี๊ดจ้าเอาชิ้นนึงใส่ปากป้าหน่อยเฮ้ยเห็นแล้วเปรี้ยวแทนอ่ะป้าเตือนร้อนเลยร้อนเลยป้าเตือนปวดขี้กว่าเดิมทีนี้ไงไงนี่เอาเตียงมาฟาดเราแต่งตัวแต่งตัวเป็นเสือแต่งตัวเป็นเสือเพราะเป็นเสือแล้วแต่งตัวเป็นสิงเล่นกันในห้องแม่ดูดิเนี่ยอาหารหมดเลยแม่ข้างหลังดูดิเอ็มเคนะชามเนี่ยโอ้โหพิซซ่าไก่ทอดโอ้ my god ฝากบอกทีมงานด้วยนะจ๊ะถ้าบทลงโทษแบบนี้มาไม่ต้องมานะจ๊ะเสียเวลาจ้ะคนหนักกว่านี้จ้ะนางคงจะโดนไอ้นี่ค่ะเอาเลือดไก่ราดทั้งตัวพาทุกคนเฟกออนนอตอันตรายภัยมาค่ะเจอกันใหม่เฮต้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ด้วยค่ะฝากไปด้วยนะคะก็เตือนอารวาสเวอร์สเตนเซอร์ติ๊กนึกแล้วเชื่อว่าตอแหลเดี๋ยวก่อนนะคำว่าตอแหลนี่เป็นภาษาบาลีใช่ปะใช่ค่ะแล้วเป็นคำที่ชมชมใช่แปลว่า beautiful ตอแหลป้าป้าเต้ป้าสามารถใช้คำนี้ทั่วไปได้เลยเช่นเจอหน้าว่าอีตาแหลอีตาแหลอีตาแหลเยี่ยNFT ขึ้นชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีซะซะซะ NFT ถ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีซะซะซะ NFT ใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีซะซะซะ NFT ก็พวกเรานั้นทำรายการทีวีอ่ะจ้ะเซนทีวีอ่ะเซนทีวีอ่ะยะเซนทีวีอ่ะเซนทีวีอ่ะยะ